งแต่เด็กลิมเป็นคนแบบชอบสะสมของเล่นสะสมโมเดลอะไรพวกนี้แล้วเราก็ชอบงานศิลปะมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็จะไม่ได้รู้ว่าแบบเอ้ยมันมีอาชีพอะไรที่มันหลากหลายแบบนี้ยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้มันสามารถเป็นอาชีพให้เราได้แล้วพอเราเริ่มได้เอาตัวเองเข้าไปแบบตามอีเวนต์ต่างๆของงานอาร์ตจนทำให้เราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นเราได้เห็นมากขึ้นว่าแบบมันมีคนที่ทำสิ่งนี้เป็นอาชีพจริงๆแล้วหลังจากนั้นลินก็เลยได้เริ่มศึกษาการทำตรงนี้มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้ออกแบบโมเดลเป็นของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะลินนะคะศิรินยาพึงสุวรรณค่ะจบจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเอกคณิตศาสตร์ค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นอาร์ตทอยดีไซเนอร์ค่ะอาร์ตทอยคืออะไรนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นแค่นิยามของลินนะคะอาร์ตทอยมันคือเหมือนกับงานศิลปะที่ถ่ายทอดไอเดียถ่ายทอดความรู้สึกหรือเรื่องราวอะไรของศิลปินคนนั้นๆที่เขาแบบอยากนำเสนอมันออกมาในรูปแบบของโมเดลคาแรคเตอร์สำหรับลินจุดเด่นของอาร์ตทอยลินรู้สึกว่ามันคือเรื่องราวที่แต่ละคนเขาใส่เข้าไปหรือแบบเรื่องราวประสบการณ์ที่เขาได้เจอหรือคอนเซปต์ต่างๆที่เขาเลือกที่จะทำตัวนั้นขึ้นมาโมเดลตัวแรกของลินนะคะมันเริ่มมาจากการที่ตอนนั้นลินไป work and travel ตอนช่วงประมาณปี3แล้วเราก็ไปเห็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์ตัวนึงที่เป็นแบบเหมือนแพลตฟอร์มทอยแพลตฟอร์มทอยคือมันจะเป็นคาแรคเตอร์เปล่าๆค่ะที่ให้คนที่ซื้อไปเพ้นเองใส่เรื่องราวของตัวเองอะไรลงไปได้ค่ะลินก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลินอยากออกแบบโมเดลขึ้นมาตัวนึงที่เราจะเอาไว้ใส่เรื่องราวต่างๆใส่สตอรี่ต่างๆที่เราไปเจอมาหรือประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่เราแบบได้ทําได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายทอดลงไปผ่านตัวโมเดลตัวนั้นค่ะก็คือตัวต่อยค่ะต่อยคือตัวแรกคาแรคเตอร์ตัวแรกของลินผลตอบรับเป็นยังไงบ้างณตอนนั้นตอนที่ทำต่อยออกมาตอนนั้นคนแทบจะยังไม่รู้จักอาร์ตทอยเลยด้วยแล้วเราก็เหมือนแบบมีพยายามไปออกงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนช่วงนั้นกิจกรรมพวกอาร์ตทอยค่ะแทบจะยังไม่ค่อยมีเลยในช่วงแรกก็เลยจะเหมือนไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ต่อจากต่อยของลินก็คือเฟนเน่ค่ะเฟนเน่มันเข้ามาในเหมือนลินออกแบบเฟนเน่มาในช่วงที่ตลาดอาร์ตทอยเริ่มบูมพอดีในประเทศไทยเริ่มมีกลุ่มอาร์ตทอยไทยแลนด์เพิ่มขึ้นเริ่มมีงาน Thailand Toy Expo แล้วก็มีงานแบบอาร์ตทอยไทยแลนด์เป็นพวกอีเวนต์ต่างๆของกลุ่มอาร์ตทอยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วช่วงนั้นตลาดจีนก็เริ่มเข้ามาแบบหาดีไซเนอร์ในไทยด้วยพอดีแล้วเขาก็เลยเหมือนมาเห็นคาแรคเตอร์เราอ่ะเขาก็เลยแบบเชิญไปอีเวนต์ต่างๆตามประเทศจีนค่ะสำหรับลินจริงๆมันคือการเปิดโอกาสที่มากประมาณหนึ่งเลยเพราะตลาดอาร์ตทอยจีนคือตลาดที่ใหญ่มากค่ะพอเราไปร่วมอีเวนต์ที่จีนมันไม่ใช่แค่จีนที่เห็นเราด้วยมันคือหลายๆประเทศเริ่มเห็นเรามากขึ้นเวลาที่เขาโพสต์งานต่างๆหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ทำให้มีแฟนคลับงานเราเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ดีมากๆเลยถ้าสำหรับเฟนเน่นะคะคือมันเริ่มจากการที่ลินวางคอนเซปต์ก่อนว่าลินต้องการจะสื่ออะไรอย่างตัวของเฟนเน่ก็คือเราต้องการถ่ายทอดเรื่องของความรักเราก็เลยไปหาข้อมูลว่าอ่ะสัตว์ตัวไหนบ้างที่แบบมันจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของความรักได้เราก็เลยเลือกเป็นเฟนิกซ์ฟ็อกซ์มาเฟนิกซ์ฟ็อกซ์จะเหมือนนกเงือกที่จะแบบมีคู่ครองตัวเดียวค่ะก็เลยเลือกเฟนิกซ์ฟ็อกซ์มาทำแล้วก็พอหลังจากที่เราได้คาแรคเตอร์มาแล้วเราก็เลยมาเริ่มออกแบบวิธีการของลินคือลินจะออกแบบล่างไปหลายแบบไปเรื่อยๆแล้วจนเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบไหนน่ารักที่สุดแล้วพอเราเจอว่าแบบไหนน่ารักที่สุดอ่ะเราจะยังไม่ไฟนอลแบบนั้นเราจะเก็บแบบนั้นไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งเวลาไว้นานๆแล้วก็ลองมาดูมันอีกว่าเรายังชอบมันอยู่หรือเปล่าจนมันถึงแบบสุดท้ายแล้วที่แบบไม่ว่าเราจะกลับไปมองเขากี่ทีเราก็จะยังชอบเขาอยู่เราก็เลยฟันตัวนั้นออกมาว่าแบบนี่คือโมเดลที่เราจะทำแล้วหลังจากที่เราได้ตัวแบบแล้วของลินก็คือจะเป็นการเริ่มเอาไปปั้นทีนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าเราอยากเลือกวัสดุอะไรหรือเราถนัดในวัสดุอะไรมันก็จะมีเป็นดินน้ำมันสิงโตมีดินเยื่อกระดาษเคลที่แบบเอาไว้อบได้อะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นอีพ็อกซี่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะถนัดอะไรแต่ว่าทุกอันก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะอย่างตัวเฟนเน่ค่ะเฟนเน่จะปั้นจากดินน้ำมันสิงโตในตอนแรกก็คือเป็นการปั้นมือตอนสมัยนั้นมันจะยังไม่ค่อยมีคนปั้น 3D หรือแบบถ้าจะมีก็คือแบบแพงนิดนึงก็เลยเริ่มเลือกเป็นการปั้นมือมันต่างกันไหมมันต่างกันตรงที่พอมันเป็นการปั้นมือมันจะเป็นฟิลแฮนด์เมดอะค่ะคือมันแบบมันจะไม่ได้เนียบ 100% ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสำหรับลินเองลินจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความแบบความแฮนด์เมดมากกว่ามันแบบมีฟิลลิ่งมากกว่าพอมันเป็น 3D เราสามารถแบบมันสมดุลสมมาตรหรือแบบทุกอย่างมันเนียบได้ก็อยู่ที่คนชอบว่าจะชอบแนวไหนก็หลังจากที่ปั้นด้วยดินน้ำมันสิงโตแล้วก็เอาตัวดินน้ำมันสิงโตเนี้ยไปทำพิมพ์เพื่อหล่อเป็นเรซินออกมาแล้วก็ปั๊มออกมาได้หลายๆตัว
ต่อไปก็คือขั้นตอนการลงสีโดยที่การลงสีตัวนี้จริงๆมันแล้วแต่คนถนัดว่าแบบอยากจะใช้อุปกรณ์อะไรในการลงสีเขาอาจจะเป็นใช้แบบผู้กันทั้งหมดก็ได้หรือแบบจะพ่นด้วยแอร์บัดก่อนแล้วเป็นแบบผู้กันมาก็ได้ค่ะปัญหาใหญ่ที่สุดของการทำอาร์ททอยอ่ะมันคือเราควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอากาศชื้นหรือถ้าฝนตกความชื้นการที่ฝนตกหรือการที่แดดแรงเกินไปทุกสภาพอากาศเหมือนมีผลกับในทุกๆกระบวนการของการทำงานอาร์ททอยค่ะบางทีเราแพลนมาไว้ว่าแบบอ่ะคอลเลกชันเนี้ย1อาทิตย์เสร็จถ้าสมมุติว่าอาทิตย์นั้นฝนตกสัก3วันงานทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปแล้วค่ะถ้าอย่างเป็นของลินลินแอบใช้ทักษะเยอะเหมือนกันเพราะว่าของลินคือฝึกมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นโปรเซสเริ่มต้นกระบวนการมาแล้วก็มีการหล่อเรซินเองการเพ้นสีเองทุกอย่างเองมันก็เลยเหมือนกับเราเรียนรู้ในทักษะต่างๆอยู่มากเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือพอเราได้เรียนแนวแบบคณิตศาสตร์แนววิทยาศาสตร์มามันก็เลยทำให้เราเหมือนกับมีสูตรในหัวมีการแบบคิดคำนวณอะไรต่างๆในหัวถึงการแบบผสมสารเคมีผสมว่าอย่างตอนที่ลินหล่อเรซินเองมันจะคือแบบเราจะคำนวณปริมาณการแบบใส่ตัวเร่งในเรซินว่าแบบมันควรจะใส่ลงไปกี่หยดปริมาตรเท่าไหร่เพื่อที่ให้เรซินมันแข็งในระยะเวลาที่เราต้องการหรือแบบการผสมสีลงไปในเรซินว่าแบบเราควรจะใส่สีอะไรลงไปยังไงด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เพื่อที่เวลาที่มันหล่อออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดมันจะไม่เหนียวมันจะไม่มีปัญหาอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเลยว่ามันอยู่ที่รูปแบบงานว่าเราจะทำออกมายังไงทักษะอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราชอบแล้วเรามีความสุขที่จะทำมันไหมถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยเราสนุกที่จะทำมันเราก็อาจจะสามารถถ่ายทอดตรงนั้นออกไปให้เป็นผลงานศิลปะของเราได้ในรูปแบบแล้วเป็นสไตล์ของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วสำหรับลินจะรู้สึกว่าการตั้งราคางานของศิลปินแต่ละคนมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้ค่ากับงานตัวเองเท่าไหร่มากกว่ามันอยู่ที่ว่าเขาอาจจะผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างหรือแบบกว่าที่เขาจะทำออกมาเป็นได้ตัวเนี้ยเขาประเมินค่ามันเท่าไหร่สำหรับลินแล้วเลนส์ราคาของอาร์ททอยมันกว้างมากคุณอาจจะตั้งมันด้วยราคาแบบ100 200ก็ได้หรืออาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้มันอยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าพอเขามาเห็นผลงานเราแล้วเขารู้สึกคลิกกับมันหรือเปล่าหรือเขารู้สึกชอบมันหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกชอบมันจริงๆบางทีไม่ว่าเราจะตั้งแพงเท่าไหร่เขาก็อาจจะซื้อมันไปก็ได้สำหรับลินว่ามันอาจจะอยู่ที่ประสบการณ์ว่าแบบเราผ่านอะไรมาเท่าไหร่จริงๆมันเหมือนกับเราอาจจะฝึกตัวเนี้ยแทบมาทั้งชีวิตแล้วก็ได้กว่าที่เราจะเป็นโมเดลออกมานะตัวนี้การตีค่าของลินตรงนี้มันก็อาจจะสูงนิดนึงหรือแบบมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเขาจะรู้สึกว่าการเดินทางของเขามันผ่านมายาวนานแค่ไหนค่ะทุกวันนี้ช่องทางการศึกษามันมีมากมายมากขึ้นแล้วเราสามารถเซิร์ชใน YouTube ก็ได้หรือเราอาจจะเอาตัวเองออกไปตามอีเวนต์ต่างๆแล้วแบบไปพบเจอศิลปินแล้วก็ไปสอบถามเขาก็ได้เหมือนกันค่ะก็แบบมีช่องทางการเรียนรู้มากมายให้น้องๆได้ลองศึกษาดูค่ะถ้าสมมติว่าวาดรูปไม่เป็นแล้วอยากขายงานศิลปะชอบในงานศิลปะจะทำได้ไหมนะคะจริงๆลินเริ่มจากการที่ทำอะไรไม่ได้เลยมาก่อนตอนที่ลินทำเฟนเน่ขึ้นมาลินยังวาดรูปไม่ได้เลยด้วยซ้ำลินจะได้แค่เหมือนแบบแค่ขีดโครงคร่าวๆค่ะไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเฟนเน่ช่วงแรกๆคือหน้าแต่ละตัวยังไม่ได้ลงในสเกลที่มันแบบเหมาะสมด้วยซ้ำมันเลยอยู่ที่ถ้าสมมติว่าเรารักมันเราก็จะมีเวลามากพอในการแบบฝึกฝนมันเรื่องนึงก็เลยแบบใช้เวลาช่วงนั้นวาดไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะต้องเริ่มจากการที่ลินชอบโมเดลชอบศิลปะมาอยู่แล้วด้วยค่ะมันเลยเหมือนกับเรามีแพชชั่นในมันมากๆมันก็เลยทำให้พอเรามาทำงานเนี้ยเรายิ่งมีความรักและมีความชอบในมันอีกมันเลยทำให้ตั้งแต่ที่ลินเริ่มทำงานนี้มาในทุกๆวันลินไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำงานมาก่อนลินรู้สึกเหมือนว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตแล้วมันแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะ